ปเจอร้านหนึ่งค่ะอันนี้มีการแชร์กันใน TikTok แล้วจะได้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยวิธีการในการที่เขาจะเอาเหล้ามาขายเนี่ยคุณอาจจะคุณเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมเอาใส่กาน้ำชากาน้ำชาบ้างอันนี้เด็ดดวงกว่าค่ะคุณจะใส่อะไรคุณไปดูคลิป TikTok นี้เลยค่ะมาไหมคะคลิป TikTok ค่ะคุณเห็นไหมคะว่าเขาใส่อะไรอ่ะให้ดูชัดๆอีกรอบหนึ่งอ่ะดูซอสมะเขือเทศไงใส่แฮมเบอร์เกอร์ซอสมะเขือเทศที่ไหนใส่แก้วน้ำแข็ง มีที่ไหนเรา นี่ไงเข้าท่าเนี่ยเข้าท่าเหรออย่าให้รู้นะว่าร้านไหนอ่ะนะนี่มีคนถ่ายเอาไว้แล้วไปลงใน TikTok ว่าเขาขายกันอย่างนี้ใส่ขวดซอสหรือเปล่าชามะนาวมะนาวเติมมะนาวคุณไม่ไปแก้ตัวแทนเขาคุณเป็นคุณเป็นหุ้นส่วนร้านเขาเหรอเออนะโอ้ไอเดียสร้างสรรค์มากเลยนะแต่ว่าผิดกฎหมายนะฮะผิดกฎหมายจะใส่อะไรก็ผิดกฎหมายถ้าในเขตที่ก็ยังไม่ให้ขายแล้วก็ในเวลาที่ไม่ให้ขายคือมันก็เป็นพัฒนาการไงจากการน้ำชาจากการน้ำชาเป็นขวดซอสขวดซอสเลยนะเมื่อก่อนแถวรัชดาแถวอะไรเนี่ยนะเจ้าของท้องที่ไม่ขับรถผ่านบ้างนะแบบเหมือนที่บางแสนเนี่ยนะท้องที่ไหนคุณก็ไปหาเอาเองแล้วกันนะคนไทยในหัวคิดสร้างสรรค์ระดับโลกไม่แพ้ใครในโลกเลยนะเรื่องแบบว่าเรียกกฎหมายเนี่ยนะเป็นหนึ่งเลยนะครับ